ยังไม่ดีขึ้นออฟฟี่ยังจำอะไรไม่ได้ลูกสาวไลฟ์หาเงินรักษาสนับสนุนโดยแป้งพับออนอนงเพอร์เฟคพาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอนงเพอร์เฟคพาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดตจากกรณีเน็ตไอดอลดังอย่างคุณออฟฟี่แม็กซิมหรือคุณออนรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลค่ะได้เข้ารับการผ่าตัดสมอง2ครั้งสมองซีกซ้ายนั้นมีเลือดออกค่ะพบว่ามีเส้นเลือดโป่งทำให้เลือดออกนะคะต้องผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนโดยคนใกล้ชิดเนี่ยเผยอาการล่าสุดด้วยนะคะว่าวันนี้ออฟฟี่ถูกส่งตัวออกจากห้อง ICU แล้วคุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจและสายยางต่างๆออกวันแรกยังเหลือที่คอออฟยังพูดไม่ได้และยังจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นผลมาจากการผ่าตัดสมองถึง2ครั้งค่ะร่างกายซีกขวายังไม่มีเรี่ยวแรงไม่สามารถใช้งานได้คุณหมอบอกว่าต้องทำกายภาพไปอีกระยะความทรงจำกับร่างกายถึงจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งค่ะคุณหมอนั้นเก่งมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับผมพระคุ้มครองนะครับคุณอรพันธ์หายวันหายคืนนะครับต่อจากนี้โดยคุณเฟิร์นวรรณภานะคะอีกหนึ่งคนใกล้ชิดก็โพสต์คลิปไปเยี่ยมออฟฟี่มีการพูดคุยออฟฟี่นะคะพอจะพูดโต้ตอบได้บ้างแต่ยังพูดไม่ค่อยชัดค่ะจำชื่อใครไม่ค่อยได้ด้านคุณเฟิร์นนะคะก็บอกว่าไม่ต้องห่วงน้องแตงโมค่ะโดยน้องแตงโมวัย13ปีบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ตัวเองนั้นต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะเพื่อหาค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่วอนผู้ใหญ่ใจดีที่เคยซัพพอร์ตแม่ว่าครั้งหนึ่งอยากให้จดจำผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากๆช่วยซัพพอร์ตตนเองหรือจ้างงานได้โดยไม่ขอรับบริจาคค่ะเสียวมันเลยเพราะยังจำชื่อใครไม่ได้จำหน้าได้ใช่ไหมจำหน้าได้จำชื่อไม่ได้จำไม่ได้จำว่าเป็นไหนได้เกาหลีอยากไปไหมว่าเราพาไปหายก่อนหายก่อนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวนี่ดูแตงโมให้เดี๋ยวดูแตงโมให้ไม่ต้องห่วงแตงโมนะอันนี้เป็นอะไรเจาะเลือดเดี๋ยวพาไปทำเล็บกำลังมาเป็นเล็บกินได้ทั่วไปอะไรนะค่อยๆคิดไม่เป็นไรกินแล้วกินแล้วจะไปทำกับข้าวล่าสุดไม่ต้องทำ